มาอัปเดตกันต่อเลยกับข่าวบันเทิงชุดใหญ่ใน Inside Roundup ค่ะมื้อนี้น่ะเช็คขาเตียงเพื่อนรักเป้ยปานวาดแทนสื่อว่ายังแข็งแรงดีนะคะเห็นทีสำนวนหยุดหรือไปต่อของนางร้ายหน้าสวยจะถูกเฉลยแล้วล่ะค่ะโดยนี้น่ะบอกว่าเพื่อนเธอแค่เหนื่อยเลยอยากตัดท้อไม่ได้หมดรักสามีป๊อปนิธิแม้แต่นิดเดียวไม่ต่างจากเธอที่เพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งมาก็ได้คุณหมอจำเป็นอย่างแบงค์พัชระดูแลไม่ห่างเขาตำรารักเราไม่เก่าเลยชัวร์ค่ะกลับไปใช้กับลูกๆที่บ้านอย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้นะคะตอนนี้นี่แต่ก็ต้องขอออกเลยว่าเมื่อวานชวนพี่วันนี้ชวนน้องให้ร่วมโหวตครับสำหรับรางวัล Miss Multimedia และ The People's Campaign Award ครับเธอชนะใจในการโชว์ร้องเพลงสากลและรำมโนราเมื่อคืนนี้นะครับเพื่อเก็บคะแนนสะสมรอบออดิชั่นความสามารถพิเศษครับงานนี้นะครับความสวยที่เตะตาชาวสากลเนี่ยจะเป็นผลให้ยอดโหวตของเธอนำมาเป็นอันดับแรกๆแล้ววงในนะฮะก็ยังกระซิบด้วยนะครับว่าชุดลาตีที่เจี๊ยบเอกมลเนี่ยเป็นคนออกแบบให้เธอนั้นมีชุดพิเศษสีทองซ่อนอยู่ลับๆครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสวยมากกว่าวันแถลงข่าวที่ประเทศไทยครับเก็บเงิน8หลักได้จะไปขอผู้ชายแต่งงานค่ะคำจิ๊ดของไดเดียน่าที่ยืดอกยอมรับนะคะว่าอยากแต่งงานแต่ว่ายังไม่พร้อมงานนี้แม้สื่อจะยังไม่รู้จักหนุ่มนอกวงการคนนี้ของเธอที่มีคำใบ้แค่เก่งเลขแต่ก็รู้จักปากเธอค่ะว่าความรักกำลังไปได้สวยเลยเพราะต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันละกันนะคะส่วนถ้าเคลียร์เรื่องงานและครอบครัวได้เมื่อไหร่ยังไงก็จะแต่งกับคนนี้ไม่เปลี่ยนใจแล้วค่ะเข้าข่ายผู้ใหญ่ติดเกมอีกคนแล้วนะครับสำหรับจอห์นไลดอนครับหรือว่าจอห์นนี่ลอตเทนครับขออภัยนักร้องรุ่นใหญ่วัย54ปีและก็นักร้องนำวงเซ็กพิสตอลครับตอนนี้นะครับเขาสารภาพเลยว่าติดเกมอย่างหนักจนถึงกับทุ่มเงินจำนวน 15,700 ดอลลาร์นะครับเพื่อความสนุกนี้ครับโดยเฉพาะเกมที่สร้างจากซีรีส์ดังอย่างเกม Of Thrones ที่เป็นแอปเกมสำหรับเครื่อง iPad ครับซึ่งเจ้าตัวนะครับยอมรับเลยนะครับว่าคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะจ่ายเงินไปกับเกมเยอะขนาดนี้จนรู้สึกเหมือนกับคนโง่ครับแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่คิดที่จะเลิกเล่นนะครับแค่บอกว่าจะเริ่มคิดมากขึ้นก่อนจ่ายเพราะอยากใช้ช่วงเวลานี้นะครับทดแทนความสนุกในวัยเด็กของเขาที่หายไป I accepted HBO work It's a true pill ส่งท้ายกับข่าวของอินเตอร์โพลค่ะร็อกแบนด์มาเทศจากนิวยอร์กนะคะที่ต้องเผชิญความโหดร้ายของพายุหิมะระหว่างเดินทางไปยังเมืองโตรอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้สมาชิกของวงนะคะอย่างพอลแบงค์ค่ะแดเนียลแคสเลอร์รวมถึงเฮเลนาคริสติน่าแฟนสาวของพอลนะคะติดอยู่ในรถบัสนานถึง2วันเต็มซึ่งทั้งหมดยังอารมณ์ดีถ่ายรูปรถบัสที่ปกคลุมด้วยหิมะลงใน Twitter ให้แฟนๆได้ดูกันด้วยค่ะก่อนจะเริ่มเดินสายแสดงคอนเสิร์ตในที่ต่อไปค่ะก็คือข่าวทั้งหมดของเราในค่ำคืนนี้นะคะก่อนจากการมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะกับเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557ค่ะบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้จัดโครงการทำดีให้พ่อดูนะคะต่อเนื่องเป็นปีที่9แล้วค่ะโดยปีนี้ใช้ชื่อโครงการว่าทำดีให้พ่อดูตอนปั่นเพื่อให้ประชาชนนะคะรวมพลังให้เพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อลดโลกร้อนและเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคคลออทิสติกแม้คนละเล็กละน้อยนะคะแต่รวมเป็นพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยกิจกรรมปั่นเพื่อให้ค่ะกิจกรรมปั่นเพื่อให้ครับจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนนี้ครับที่สะพานพระราม8นะครับเริ่มกิจกรรมในเวลา 6:00 ถึง 7:00 ครับสามารถดูรายละเอียดได้ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากซาโลร่านะคะสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันดีๆค่ะกับ True Visions Anywhere นั่นเองแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะคะกับ True Insight Channel ค่ะหรือถ้าจะพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางอีเมลครับ Follow Instagram หรือว่าติดตาม Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันครับวันนี้หมดเวลาของลูกแก้วและสารและทีมงานแล้วนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ